กับบีบิวอีกเช่นเคยนะคะในช่องอควาบีบิวนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องงามยามดีค่ะบีบิวก็จะมาอัดรีแอคชั่นกับตัวอย่างใหม่นะคะจาก Avengers Endgame ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นสเปเชียลลุคนั่นเองมากันที่1นาทีค่ะสั้นๆง่ายๆได้ใจความนี่ก็เพิ่งกลับมาจากการดูหนังรอบสื่อกระสือสยามเลยนะคะก็พยายามเลี่ยงมาตั้งแต่ช่วง 3:00 นกว่าๆแล้วค่ะตอนนี้ก็นี่จะ 2:00 แล้วเพิ่งเขียนรีวิวเพิ่งเสร็จด้วยให้ดูนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ3 2 1 If we do this we'd be going in short-handed because it killed all our friends We owe this to everyone who's not in this room to try ก็คงที่ก็เสียแล้วเนาะ It's not about how much we lost โอ้Trust me? I know! โอ้ยขับยานเบเนต้าไปนะจ๊ะกัปตันเป็นคนขับจ้าฟังทุกคนเลยเนาะโอเค3 2 1ไป If we do this we'd be going in short-handed because it killed all our friends We owe this โอ้ยนั่งกลางกลางสายฝนเจอ อ่ะอันนี้ยาอะไรไม่รู้แต่ล็อกเก็ตจับมือกับเดบิวล่าจ้าอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อเปเปอร์พอตได้เจอกับโทนี่สตาร์นะคะการกลับมาโลกนั้นไม่ได้หลอกเรานะจ๊ะหรือหลอกวะเอ๊ะไม่แน่ใจแล้วเริ่มไม่แน่ใจแล้วแต่ที่รู้ซีนนี้นะคะเป็นชุดใหม่นะคะที่ต่อเติมมาจาก Iron Man 50เนาะหรือ Iron Man L อันนี้ไม่แน่ใจว่า55หรือเปล่าหรือว่ายังอยู่ในหลัก50อยู่ไหมอันนี้บิวไม่แน่ใจนะคะก็เดี๋ยวไปตามข่าวเอาจากเพจอื่นแล้วกันเนาะเราได้เห็นรอยสักของอายของคุณพระคุณเจ้านางสักโหดมากอยู่นะสักโหดอยู่คือก่อนอันนี้เราเห็นแบบเราไม่ได้เห็นแบบ Black Widow นางยิ้มหวานขนาดนี้มานานแล้วเนาะคือแบบน่ารักอะแล้วก็เป็นพี่ทอนะคะแบบขวานมาแล้วแบบคุณแม่บริงยิ้มแบบหวานสุดอะเอ๊ะเขาจะแบบจอดติงกันหรือเปล่าโอ้ยทำไมน่ารักอะทุกคนน่ารักมากอันนี้คือรวมตัวกันแล้ว trust เราไหมอะแกโอ้โหจิ้นอะจิ้นมาก I do I do มันมึนซีนเหมือนคนบ้าเลยทุกคนนะคะเบเนต้าไปพร้อมกันนะคะอันนี้พี่บิวขอพอสเลยเนาะมีกัปตันมาเวลนะคะก็คือแคโรลเดนเวอร์เนาะเป็นคนบังคับยานไปคู่กับบล็อกเกตที่นั่งอยู่ข้างหน้าสุดค่ะแบล็ควิโดว์ก็นั่งอยู่นะคะคู่กับกัปตันโธร์แล้วก็ตัวของร็อกแมชชีนเองนะคะก็อยู่ตรงนี้ด้วยเออไม่ใช่ร็อกแมชชีนวอร์แมชชีนค่ะโอ้ยดูรูปสไปเดอร์แมนคู่กันอันเดบิวล่าก็นั่งมาโอ้ยตอนมันพูดออกมานี่มันแบบคนพากุญแจเฉยเขาย้อนเวลากลับไปชัวร์คือแบบเนี่ยไอออนแมนกับตันแล้วก็ตัวนะคะโอ้โอเคค่ะบอกเลยว่า1นาทีนี้กับตัวอย่างสเปเชียลลุคนี่คือแบบดีกว่าตัวอย่าง2ตัวที่ปล่อยไปนะคะคือแบบสุดมากเปิดเผยหลายๆอย่างมากนี่คือแน่นอนแล้วว่าเขาจะต้องย้อนเวลากลับไปแน่ๆเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่แบบเหมือนดาวไททันแบบเสียหายไปแล้วแล้วก็มันม่วงมาพร้อมแบบกับของเต็มยศแล้วก็ไปเจอยานพี่มันม่วงอีกนะคะหลายๆอย่างมากเลยซึ่งมีความรู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันย้อนเวลาแน่ๆเลยแต่ว่าชุดมิติควอนตัมที่จะเข้าไปเนี่ยไม่เห็นแล้วเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันชอบกวนน่าจะเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างหลอกเหมือนกันเนาะที่ปล่อยมาผ่านๆมาด้วยเนี่ยแต่โอ้ยวิวแบบ
กรี๊ดหนักมากค่ะทุกคนบิบิวคงไม่วิเคราะห์อะไรเพิ่มแล้วค่ะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากไปดูคลิปวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะบิบิวได้วิเคราะห์ไว้ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้อย่าลืมไปดูกันนะคะว่าเราจะหน้าแหกไปพร้อมกันหรือเปล่ายังไงก็ไปคอมเมนต์กันได้ด้านบนตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ตัวไอตรงนี้ไว้ให้ค่ะไปดูกันได้ยังไงก็บิบิวชอบตัวอย่างนี้มากๆเลยอ่ะจากที่ตอนแรกอาจจะเฉยๆกับการดูอเวนเจอร์ไปแล้วหลังจากแซงพอยมาคือตอนนี้เต็มรูปอีกแล้วค่ะความน่าดูให้5เต็ม5ความอยากดูนี่คือ10คือเรียกว่า100เต็ม10ไปเลยค่ะคือแบบอยากดูมากแบบเนี้ยอยากให้ถึง24เมษายนไวๆแล้วค่ะยังไงบิวก็ขอจบคลิปรีแอคชั่นกับตัวอย่างใหม่หรือสเปเชียลลุคของ Avenger Endgame ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับบิวอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยและถ้าใครยังไม่เคยติดตามช่องโซเชียลมีเดียต่างๆของบิวนะคะตั้งแต่ Facebook IG แล้วก็ YouTube ตรงนี้สามารถค้นหาได้เลยค่ะพิมพ์คำว่า AQUABBIEW ตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยติดตามช่องเก่าๆเอ้ยไม่เคยติดตามช่องของบิวเลยสามารถกดติดตามได้ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมดูคลิปเก่าๆของช่องขยับก่อนดูได้ที่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะจ๊ะอ๋อนอบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเนี่ยหายแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยทุกทีเลยพูดผิดพูดถูกบ๊ายบายนะคะ